是深情，只剩回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。无边丝雨细如愁，朝来难与几回眸，你在哪一方停เห็นเป็นสองอันนี้ก็นึกถึงเจ้าดูสิพอดีเราพี่น้องปักกันคนละอันเลยข้าให้แค่ผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวจะสรุปว่านางเป็นฆาตกรไม่ได้นางเป็นเหมือนน้องสาวแท้ๆของข้าท่านน้องมีอะไรรีบพาเข้าไปแม่ทัพชื่อหยุนข้าพยายามเต็มที่ในที่สุดก็สามารถช่วยท่านกลับมาได้คราวนี้แม่ทัพชื่อหยุนเขาไม่สงสัยในความจริงใจของข้าแล้วหญิงดื่มน้ำก่อนข้าไม่ดื่มองค์หญิงเป็นอะไรไปพี่คะข้าละอายใจตัวเว่ยยางพูดไปแล้วการตายของไต๋จือข้าต้องรับผิดชอบหากข้ารับครอบกว่านี้ส่งคนไปคุ้มครองพวกนางคงไม่เกิดเรื่องขึ้นกับไต๋จือองค์หญิงอย่าโทษตัวเองเลยท่านทรงทำเพื่อพวกนางมามากพอแล้วนะเฮ้ยก่อนที่หลี่หมิงเต๋อจะไปอุตส่าห์ไว้ใจฝากฝังข้าให้ช่วยดูแลเว่ยยางแต่ว่าข้ากลับทำให้เขาต้องผิดหวังเขากลับมาต้องมายกโทษให้กับข้าแน่ที่แท้องค์หญิงก็คิดถึงองครักษ์หลีเจ
จะว่าไปองค์หญิงนะว่ามีน้ำใจต่อองครักษ์หลีมากตอนนั้นที่เขาหายสาบสูญไปองค์หญิงก็ช่วยดูแลแม่เขาที่ป่วยตอนนี้ก็มาช่วยดูแลหลีเว่ยยางอีกเฮ้ยองครักษ์หลีทำไมไม่รู้จักซาบซึ้งบุญคุณกลับมาเยี่ยมองค์หญิงบ้างก็ยังดีนะก็นั่นนะสินี่ถ้าพูดเหลวไหลอีกแล้วก็ข้าส่งเจ้าไปช่วยหลิวว่าอย่างสักผ้าซะเลยดีไหมล่ะอย่านะเพคะหม่อมฉันไม่กล้าพูดสมเด็จอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยครึ่งปีแล้วนะลีมินเตอร์ทำไมยังไม่กลับมาอีกอะเฮ้ยลีมินเตอร์เจ้าอยู่ไหนกันนะเฮ้ยดูสิคุณมาจากไหนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยฮะมาทำไมกันเนี่ยแปลกเลยเจ้าเห็นไหมมาดูมาแต่งตัวก็แปลกด้วยนะแย่นะมาสิน้องยังกลัวละสิท่าแบบนี้นะคนเมืองเราเจอลักษณะการแต่งตัวแบบนี้ไม่เคยของหรูหราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าก็ไม่เคยเห็นใช่มาเลิกโคลนมาดำดำไรเหตุผลสิ้นดีทหารไปจับตัวมาไม่ได้นี่จะทำอะไรจะทำอะไรปล่อยลูกนะปล่อยสิเด็กก็ไม่เว้นตบปากช้าก่อนทำไมจะแบบนี้อะไรกันเนี่ยโหดจริงเลยถอยไปรับพระยาค่ะนี่สาวน้อยไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวหรอกเด็กไม่รู้ประสาแม่ทัพเจียวอย่าถือสาเลยขนาดเด็กยังไม่เคารพโรหรานเลยเห็นชัดว่าชาวเว่ยไม่เห็นเราอยู่ในสายตาวันนี้ต้องให้มันได้เห็นความร้ายกาจบ้างพวกเว่ยจะได้รู้ผลของการไม่เคารพจะเป็นยังไงเรามาแคว้นเว่ยเพื่อมาทำงานเรื่องเล็กพวกนี้อย่าเก็บมาใส่ใจเลยปล่อยเด็กไปเถอะไม่รู้จะดุไปไหนขอบคุณองค์ชายน้ำใจงามนะคนดีงามก็สง่างามจริงๆแล้วก็มีคนดีด้วยนั่นแหละถวายบังคมฝ่าบาทเทินทูตตามสบายพวกท่านมาเยือนแคว้นเราด้วยธุระอันใดฝ่าบาทเก่งกาจทั้งบุญบู้เสด็จพ่อเลื่อมสายมานานปรารถนาผูกมิตรวันนี้จึงได้ส่งกระหม่อมและอัลเลอร์น้องสาวมาเป็นทูตเพื่อผูกสัมพันธไมตรีกับแคว้นเว่ยและหวังว่าจะทำสัญญาการค้าร่วมกันใช่องค์หญิงมาแลกกับสัญญาร่วมทำการค้าท่านขานช่างดีลูกคิดมาอย่างดีถูกต้องพวกโรหรานหวังจะมาทำสัญญากับต้าเว่ยของเราอย่างนั้นนั่นนะสิเจ้าแม่เลิกไม่ได้อย่างไรนะไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้แบบนี้ไม่รู้จะทำสัญญากับโรหรานดีหรือฮะทุนฝ่าบาทต้าเว่ยกับโรหรานมีอาณาเขตติดกันหลายปีนี้ทำสงครามต่างสูญเสียเว่ยเจออุทกภัยแถมยังมีศึกใหญ่จำเป็นต้องพักฟื้นถ้าสองฝ่ายแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ลดระแวงสร้างสันติสำหรับสองแคว้นนับเป็นเรื่องน่ายินดีเจ้าก็คือองค์ชายหยวนเลี่ยเหรอหยวนเลี่ยถวายบังคมฝ่าบาทลีเซียวรันพ่อยาค่ะจะรู้จักองค์ชายหยวนเลี่ยหรือไม่ฝ่าบาทเขาคือก็ท่านคามโรหรานส่งทูตมาที่เขียนจดหมายมาหนึ่งฉบับบอกว่าลูกเลี้ยงของสกุลหลีนั่นก็คือองค์ชายของข่านถูเฮ่อเจินที่พัดพลาดไปหลายปีเสนาหลีสกุลหลีชุบเลี้ยงองค์ชายโรหรานแต่ยังรับองค์หญิงเปยเหลียงเป็นลูกสาวจะให้ข้าพูดยังไงดีพระอาญามีผลกล่าวกระหม่อมเองก็ถูกปิดหูปิดตาไม่ทราบความจริงฝ่าบาทโปรดวินิจฉัยด้วยทูลฝ่าบาทเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสกุลหลีพวกเขาไม่รู้เห็นในชาติกำเนิดของกระหม่อมหลายสิบปีที่ได้รับบุญคุณเลี้ยงดูกระหม่อมซาบซึ้งนักไม่มีวันทำร้ายสกุลหลีและต้าเว่ยแน่ขอฝ่าบาทโปรดเมตตาและเว้นสกุลหลีด้วยจะเป็นคนรู้คุณคน
สมเป็นชายชาตรีที่ต้าเว่ยบ่มเพาะอุ้มชู ได้ถ้าเห็นแก่องค์ชายหยวนเลี่ยลีเซวรันถ้าจะลงโทษสถานเบางดเบี้ยวัด1ปีเป็นพระมหากรุณาฝ่าบาทโรหลานส่งองค์หญิงอันเลิศมาอภิเษกแสดงความจริงใจผูกมิตรกับต้าเว่ยแคว้นเว่ยก็ควรจะแสดงความจริงใจด้วยเช่นกันที่ท่านพูดมาหมายความว่ายังไงกระหม่อมใคร่ทูลขอฝ่าบาทยกองค์หญิงของต้าเว่ยให้แต่งกับท่านคานโรหลานสองแผ่นดินเป็นทองแผ่นเดียวกันไม่มีวันผิดสัญญาว่ายังไงนะบังอาจมากเกินไปแล้วนะกล้าพูดจาส่งเดชเว่ยกับแคว้นซ่งทางใต้ทำศึกไม่หยุดหย่อนเชื่อว่าฟาบาทคงไม่อยากให้ทางเหนือเกิดความวุ่นวายอีกหากฟาบาทให้องค์หญิงต้าเว่ยแต่งไปโหรหลานก็จะนำมาซึ่งสันติสุขตลอดไปขอฟาบาทโปรดอนุญาตด้วยอย่างนี้มันบีบคั้นฟาบาทชัดเลยนะเนี่ยจริงด้วยมากไปแล้วองค์ชายหยวนเลี่ยกับองค์หญิงอันเลิศเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยเชิญพักผ่อนก่อนส่วนเรื่องการค้าและการอภิเษกนั้นค่อยคุยกันทีหลังพระยาข้าฟาบาทเจ้ากล้าสู่ขอองค์หญิงต้าเว่ยโดยไม่ปรึกษาข้าใครให้บังอาจแบบนี้กระหม่อมเป็นทูตของโหรหลานผลประโยชน์ของบ้านเมืองต้องมาก่อนที่ทำไปสมควรแล้วเรื่องใหญ่อย่างนี้เจ้าแม่ปรึกษาข้าก่อนยังเห็นองค์ชายคนนี้อยู่ในสายตาหรือเปล่ากระหม่อมรู้ดีว่าองค์ชายกับต้าเว่ยผูกพันแน่นแฟนกลัวท่านไม่สะดวกใจดังนั้นจึงได้ทำโดยพลการโปรดเข้าใจด้วยนี่เจ้าแต่ว่าที่กระหม่อมทำเช่นนี้ทุกอย่างก็เพื่อโหรหลานชาวเว่ยไม่เสียเปรียบพวกเขาแค่ยกองค์หญิงให้เราคนนึงก็ทำให้ชายแดนทางเหนือสงบลงได้เจ้าจะเอาวัวเอาแพะเพชรพลอยก็ได้แต่ทำไมต้องเป็นองค์หญิงของพวกเขาด้วยโรหลานเองก็ยอมยกองค์หญิงให้เขาแล้วพวกชาวเว่ยทำไมจะส่งองค์หญิงแต่งมาแคว้นเราบ้างไม่ได้องค์ชายเป็นอะไรไปหรือว่าอะไรอาวรองค์หญิงต้าเว่ยฟาบาทที่องค์ชายหยวนเลี่ยกล่าวมามีเหตุผลทำการค้ากับโรหลานเอื้อต่อการลดภาระราษฎรช่วยฟื้นฟูประเทศพะเยอะค่ะฟาบาทโหรหลานทุกรานเราหลายครั้งทั้งเผาฆ่าชิงล้นทำแต่เรื่องชั่วมีหนำซ้ำยังส่งบรรณาการให้กับซ่งหวังร่วมมือกันต่อต้านเว้ยโหรหลานเจ้าเล่ห์เชื่อไม่ได้ถ้าให้โอกาสพวกมันทำการค้ากับเราวันหน้าจะต้องเป็นภัยอย่างแน่นอนพะยะค่ะหม่อมฉันมีความเห็นต่างโหรหลานตั้งอยู่ทางเหนือเลี้ยงสัตว์เป็นหลักพอเข้าฤดูหนาวทุ่งหญ้าแห้งแล้งราษฎรกินไม่อิ่มท้องนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่โรหลานลุกรานเราหลายครั้งหากสามารถทำให้การค้ากับโรหลานตอบสนองความต้องการในชีวิตของพวกเขาก็จะช่วยให้สถานการณ์ของชายแดนสงบส่วนที่ณนั้นอ๋องเป็นห่วงขอเพียงเราเป็นฝ่ายคุมตลาดก็คงจะไม่มีปัญหาพะยะค่ะดีงั้นเรื่องการค้าก็ให้สิทธิ์ขาดเกาหยางอ๋องจัดการรับด้วยเกล้าส่วนเรื่องอภิเษกพวกเจ้าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ที่ตรงตามเงื่อนไขมีแต่องค์หญิงก้าวสายเลือดผูกพันคิดว่าเสด็จพ่อคงลำบากพระทัยแต่ว่าไม่ว่ายุคใดเพื่อแก้ปัญหาชายแดนล้วนใช้วิธีแต่งงานเป็นทางออกที่ดีขอให้เสด็จพ่อโปรดไตร่ตรองพะยะค่ะทางออกที่ดีเหรอเห็นชัดว่าเป็นแผนสิ้นคิดที่สุดหากสามารถทำการค้ากับโรหลานได้ก็ย่อมเพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างกันไม่จะเป็นต้องเสียสละความสุขของอาก้าวหม่อมฉันขอคัดค้านเรื่องนี้พะยะค่ะข้าเองก็ไม่อยากยกน้องก้าวให้หรอกแต่ถ้าไม่รับปากไปเกรงว่าทางภาคเหนือคงจะเกิดเรื่องวุ่นถึงตอนนั้นแคว้นซ่งอยู่ทางใต้โรหลานอยู่ทางเหนือโจมตีกระหนาบข้างต้าเว่ยจะอยู่ในอันตรายเอาละไม่ต้องพูดแล้วข้าจะตัดสินใจเองฟาบาทเสด็จถวายบังคมเสด็จพ่อลุกขึ้นได้เสด็จพ่อวันนี้ทำไมถึงว่างมาหาตีเอ๋อถึงที่นี่ได้อะ
พ่อไม่ค่อยมีเวลาให้เจ้าเลยวันนี้ก็เลยอยากมาคุยด้วยจงอ้ายไปยะค่ะพระบาทพวกเจ้าออกไปได้รับด้วยกล่าวตีเอ๋ได้รู้ใช่ว่านี่อะไรโอ้ยกระต่ายสวยจังเลยชอบไหมอืมชอบไหมคะนี่เป็นของบรรณาการจากองค์ชายโหลหลานเขาจะมอบให้เจ้าฮะองค์ชายโหลหลานองค์ชายคนไหนเหรอเพคะองค์ชายหยวนเลี่ยก็ลีหมินเต๋อที่อยู่จวนไซนาหลี่ไงที่แท้เขาคือโอรสที่พัดพร่าไปหลายปีของท่านขานลีหมินเต๋อน่ะเหรอเขากลับมาแล้วฮะดีจังเลยครั้งนี้ที่มาเพื่อยื่นข้อเสนอร่วมทำการค้ากับต้าเว่ยเขายังอยากจะสู่ขอองค์หญิงของพ่อแต่งไปโหลหลานด้วยเขามาพูดเรื่องแต่งงานมาสู่ขอกับเสด็จพ่อจริงๆน่ะเหรอแล้วเสด็จพ่อรับปากไปหรือยังตีเพื่อความสงบสุขระหว่างโลหลานกับต้าเว่ยพ่อหวังว่าจะจับรับปากแต่งงานตกลงตกลงตีเนี่ตีโลหลานอยู่ห่างไกลและธุระกันดารเจ้ายินดีแต่งไปจริงเหรอดีดีมากสมกับเป็นเชื้อสายของตระกูลทั่วป่าก็จะมีราชองค์การตอบรับเรื่องแต่งงานให้เจ้าแต่งกับข่านโหลหลานผู้เฮ่อจนข่านโหลหลานไม่ใช่ลีมินเต๋อหรอกเหรอลีมินเต๋อมาเป็นทูตคนที่สู่ขอเจ้าคือพ่อของเขาอะไรนะลีมินเต๋อจะให้ลูกแต่งงานกับพ่อของเขาเหรอทำไมเหรอลูกไม่แต่งลูกไม่แต่งดีเออนี่เจ้าหม่อมฉันไม่อยากแต่งกับท่านข่านน่ะทั้งแก่ทั้งอับเป็นลักหม่อมฉันไม่แต่งด้วยแน่เลวร้ายจริงเมื่อกี้จะเพิ่งรับปากข้าก็เสด็จพ่อไม่ได้บอกหม่อมฉันว่าเป็นตะแก่นี่นาเสด็จพ่อหม่อมฉันเป็นลูกของพระองค์นะจะทรงทนเห็นลูกแต่งกับคนแก่ใกล้ตายได้เหรอเพคะเรื่องนี้ได้ผลดีต่อส่วนรวมองค์หญิงองค์ชายควรเห็นแก่ประเทศชาติประเทศชาติอะไรหม่อมฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นน่ะยังไงก็ไม่ยอมแต่งเด็ดขาดหม่อมฉันไม่ใช่ของเล่นนะที่จะทรงนึกยกให้ใครก็ยกให้ได้อะตีเหรอก็ตัดสินใจแล้วแต่งหรือไม่แต่งจะไม่มีสิทธิ์เลือกองค์หญิงเป็นอะไรไปเพคะองค์หญิงไปตามลีมินเตอร์มาหาข้าเดี๋ยวนี้เลยเพคะเพคะนี่โรหลานส่งทูตมาได้ยินว่าองค์ชายรูปงามยิ่งนักเห็นว่าองค์ชายโรหลานก็คือลูกเลี้ยงเสนาหลี่ด้วยล่ะจริงเหรอนี่คุยอะไรกันอยู่นะคุยเรื่ององค์ชายหยวนเลี่ยนสิจะพูดถึงเรื่ององค์ชายโรหลานอะไรกันเกี่ยวอะไรกับน้องรองข้าเนี่ยไม่ยังมินเตอร์ตอนนั้นเสด็จพ่อข้าป่วยหนักไม่รู้แน่ชัดเจ้าก็เจอปัญหาข้ากลัวเจ้าจะเป็นห่วงจึงไม่ได้บอกเรื่องชาติกำเนิดให้เจ้ารู้แค่ทิ้งจดหมายไว้ไปโดยไม่ลาเจ้าคงไม่โกรธข้านะแค่เห็นเจ้าปลอดภัยข้าก็ดีใจแล้วจะโกรธเจ้าได้ยังไงกันว่าแต่พ่อเจ้าเป็นยังไงบ้างว่าไปก็แปลกอาจเพราะดีใจที่เห็นข้าอาการถึงดีขึ้นเนี่ยจะว่าไปนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะมีฐานะสูงศักดิ์เช่นนี้เป็นยังไงได้เจอพ่อแม่ที่แท้จริงดีใจมากเลยสินะข้าสับสนไปหมดอยากให้ตัวเองเป็นแค่ลีบินเต๋อแต่ก็ไม่อยากเป็นลีบินเต๋อไม่เป็นไรจู่ๆได้เป็นองค์ชายโหรหลานเลยไม่ชินหรือไงแต่ว่านะไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครเจ้าก็เป็นน้องชายของข้าอย่างหน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพราเหมือนเดิมจิ้มลิ้มพริ้มเพราอะไรข้าไม่ใช่ผู้หญิงนะเจ็บนะดูเจ้าสิป่านี้ยังไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่นะข้าทำเจ้าเจ็บเหรอขอดูหน่อยไม่เป็นไรข้าล้อเล่นว่ายางเรื่องที่เกิดขึ้นข้ารู้หมดแล้วขอโทษนะช่วงที่เจ้าลำบากที่สุดข้าไม่ได้อยู่เคียงข้างแต่ว่าทุ
ุกอย่างมันจะผ่านไปจริงสิเพื่อฉลองที่เรากลับมาเจอกันข้าเตรียมของขวัญมาให้เจ้าชิ้นหนึ่งด้วยของขวัญเหรอออกมาเถอะคุณหนูจินเถาจินเถาจะไม่ตายเหรอเนี่ยคุณหนูใครมาเห็นนางกำนันกอดองครักษ์จะเป็นเรื่องได้นะดีจริงๆเจ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าไปจือรู้จะต้องไม่อยากเห็นคุณหนูทุกข์ใจเพราะนางแน่จริงสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเจ้าเจอกันได้ยังไงหลังจากตกน้ำข้าสมสารไปถึงโรรานพ่อข้าชาวซ่งช่วยไว้และได้พบกับองค์ชายองค์ชายเลยพาข้ากลับมาด้วยคดว่าองค์ชายองค์หญิงเชิญท่านไปพบที่ลานฝึกยุทธได้ข้ารู้แล้วก็ไปบอกองค์หญิงว่าข้าจะไปเดี๋ยวนี้รับทราบมีอะไรเนี่ยข้าไม่ดีเองแม่ทัพเจียวไปสู่ขอฮ่องเต้ให้ยกองค์หญิงแต่งกับพ่อข้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะฝ่าบาทรักองค์หญิงก้าวมากไม่ใช่เหรอต้องโทษแม่ทัพเจียวเขาอ้างทั้งเพื่อความสงบของชายแดนฝ่าบาทชั่งน้ำหนักดูแล้วจึงได้แต่ยอมสละองค์หญิงแล้วเจ้าจะทนเห็นองค์หญิงก้าวแต่งกับพ่อเจ้าได้เหรอเรื่องนี้เนี่ยเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไว้ข้าจัดการเองงั้นข้าไปก่อนละจินเถาอยู่ที่นี่อันตรายให้นางไปกับข้าเถอะไว้ค่อยคุยกันวันหลังนะคุณหนูรักษาตัวด้วยเจ้าก็ต้องระวังตัวถ้าฮ่องเต้รู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องเป็นอันตรายแน่ถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกผ่านองค์ชายมานะว่ายางไม่กี่วันข้าจะกลับไปเยี่ยมเล่าฮูหยินไปด้วยกันสิไปเถอะองหญิงหยุดนะมาให้หยุดไงอย่านึกเลยว่าข้าจะไม่กล้าฆ่าเจ้าข้าผิดต่อองหญิงจะฆ่าข้าก็ได้ข้าจะไม่หลบเลยลิมินเตอร์เสียทีที่ข้าเฝ้าคอยเจ้าทุกวันรอเจ้ากลับมาเดี๋ยวพอกลับมาก็จะให้ข้าแต่งงานกับพ่อของเจ้าลิมินเตอร์ข้ามองเจ้าผิดไปข้าไม่เคยคิดให้ทรงแต่งไปโหลหลานขอเวลาข้าหน่อยข้าต้องหาทางออกได้แน่ไม่ต้องมาหลอกข้าเลยนะข้าเห็นท่าแท้ของเจ้าแล้วข้าสาบานต่อฟ้าจะไม่ยอมให้ท่านแต่งงานเด็ดขาดทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วยอ่ะถ้าข้าหยุดยั้งแผนแต่งงานไม่ได้ขอให้ข้าไม่ตายดีกงองชายหากข้ามีเรื่องอะไรหรืออ๋อคืออย่างนี้แป้นเว่ยกับโหลหลานเป็นมิตรกันวันหน้าคงไม่พ้นต้องรบกวนท่านหวังว่าท่านจะช่วยเหลือนะกลัวแต่เราฐานะต่ำต้อยจะช่วยอะไรท่านไม่ได้ องชายหมายความว่ายังไงกันพูดตามตรงข้ามีเรื่องต้องการให้ช่วยใต้เท้าได้โปรดอย่าปฏิเสธเลยฝ่าบาทได้เลือกองค์หญิงสร้างกูแต่งงานไปโหลหลานแต่ว่าพ่อข้าชอบผู้หญิงช่างเอาใจนิสัยอ่อนโยนองค์หญิงเนี่ยนางอายุยังน้อยอ่อนต่อโลกเกรงว่ายังมีหลายสิ่งไม่เหมาะกับพ่อข้าที่ข้ายิ่งห่วงก็คือจะกระทบความสัมพันธ์สองฝ่ายดังนั้นหวังว่าใต้เท้าต่อหน้าพระพักจะช่วยพูดให้ข้าด้วย
แต่ว่าท่านก็คงไม่อยากเห็นองค์หญิงแต่งไปโหลหลานจริงไหมหากช่วยองค์หญิงไว้ได้ใต้เท้าก็เท่ากับทำเพื่อฝ่าบาทด้วยท่านว่าจริงไหมล่ะก็จริงของท่านนะถ้างั้นข้าก็ขอขอบคุณองค์ชายส่วนเรื่องนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องดูวาสนาขององค์หญิงแล้วล่ะใช่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 รบกวนท่านด้วยฉังหรูนี่ฉังหรูฉังหรูเนเจอร์บอกว่าจะได้เป็นชายาหนานอันอ่องไงทำไมแม่ได้ยินมาว่าหนานอันอ่องจะแต่งกับองค์หญิงโหรหลานอะไรนั่นล่ะเดิมลูกมั่นใจกับตำแหน่งชายาเองแต่ไม่นึกว่าจะมีองค์หญิงนี่โผล่มาในจำนวนองค์ชายมีแต่หนานอันอ่องที่ยังไม่แต่งงานนี่เป็นราชองค์การของฮ่องเต้หนานอันอ่องก็ขัดไม่ได้เอ๊ะงั้นเจ้าจะทำยังไงต้องเป็นชายารองงั้นเหรอถูเอ้ยฉังหรูเรื่องในอนาคตใครก็บอกไม่ได้ถ้านานอันอ่องไม่ได้ครองราชเจ้าก็เป็นแค่เมียน้อยแถมอีกฝ่ายเป็นองค์หญิงอนาคตเจ้าต้องอยู่อย่างยากลำบากแน่คิดให้ดีๆนะหูหยินคุณหนูองค์ชายหยุนเรียกกับหลี่ไว้ยางมาแล้วหูหยินให้มาเชิญเจ้าค่ะโลกเรานี้ไม่เที่ยงลูกเลี้ยงที่ไม่ได้โดดเด่นกลับกลายเป็นองค์ชายโหรหลานไปได้แต่ถึงจะใหญ่ยังไงก็แค่คนโหรหลานอยู่ต้าเว่ยไม่มีความหมายอีกอย่างช้าเร็วก็ต้องกลับไปไปเถอะเราไปดูกันดูซิว่าองค์ชายโหรหลานจะวิเศษสักแค่ไหนกันหลานขอคารวะท่านย่ารีบลุกขึ้นรีบลุกขึ้นขอบคุณท่านย่ามินเตอร์เอ้ยตอนนี้เจ้าเป็นองค์ชายแล้วข้าเลยจะกล้ารับการคำนับจากเจ้า เจ้าสองคนน่ะแค่วันนี้กลับมาเยี่ยมข้าก็ดีใจมากแล้ว มินเตอร์มีวันนี้ได้ต้องขอบคุณท่านย่าและท่านแม่ที่สั่งสอนบุญคุณนี้มินเตอร์จะไม่มีวันลืม พี่ดำเป็นองค์ชายแล้วของกำนันสมฐานะจริงๆเลยท่านย่าทำไมไม่เห็นท่านลุงใหญ่ล่ะเอ้ยอยู่ดีๆลุงใหญ่ก็ถูกงดเบี้ยวัดอย่าเจอเจ้าสิถึงแปลกฉางสี่อย่าพูดเหลวไหลก็มินเตอ๋อไม่ต้องไปสนใจคำพูดฉางสี่ในแวดวงขุนนางเนี่ยนะเลื่อนขั้นลดขั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนี่แค่โดนงดเบี้ยวัดถือว่ายังดีเอ๊ะเว่ยยางเอ้ยมานี่สิมานี่มาไม่ย่าดูเจ้าให้เต็มตาหน่อยสิไหนดูสิท่านย่าโอ้ยนี่เจ้าผอมลงนะความเป็นอยู่ในวังคงลำบากสินะท่านย่าไม่ต้องห่วงว่ายังสุขสบายดีแต่ท่านย่ากับท่านแม่นะสิจะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะนี่วางใจเถอะแม่กับย่าเจ้าสบายดีเพียงแต่คิดถึงเจ้ามากก็เท่านั้นเองแม่ได้ยินนกร้องตั้งแต่เช้าตรู่ก็รู้ว่าต้องมีเรื่องดีแน่ดูสิเป็นไปตามคาดโอ้โหนี่มินเต๋อจริงๆเหรอเนี่ยดูแต่งตัวภูมิฐานเป็นองค์ชายโหรหลานนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยเชียวนะอันนี้เจ้ายังไม่ชอบพูดอยู่เหรอพี่รองพี่รองกลับมาแล้วเหรอครั้งนี้ต้องอยู่บ้านหลายวันหน่อยนะได้ยังไงกันครั้งนี้ถ้าไม่พร้อมมาพร้อมหมิ่นเตอก็คงไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกน่าเสียดายจังท่านย่าข้ามีเรื่องอยากขอร้องข้าอยากจุดธูปไหว้ท่านแม่ได้สิดีเลยสมควรแล้วสมควรแล้วเว่ยยางเอ้ยเจ้าก็ไปด้วยกันสิขอบคุณท่านย่าท่านแม่ข้ากลับมาแล้ว
ไม่ว่าจะกลับมาด้วยฐานะใดในใจของข้าท่านคือแม่ข้าตลอดไปท่านอาสามน้องรองกลับมาแล้วตอนนี้เขาทั้งเติบใหญ่และมีอนาคตแล้วก็สบายดีทุกอย่างอาสามสบายใจได้แล้วเจ้าเชิดหน้าชูตากลับมาวิญญาณของอาสามบนสวรรค์จะต้องดีใจมากแน่ข้ายินดีใช้ฐานะองค์ชายแลกกับอายุยืนยาวของท่านแม่น่าเสียดายข้าอยากดูแลแม่แต่แม่ไม่อยู่แล้วชีวิตคนเราบางครั้งก็ไม่ได้ดั่งใจเออจริงสิเจ้าจะทนเห็นองค์หญิงก้าวเป็นแม่เลี้ยงเจ้าได้เหรอข้าไม่มีวันเห็นด้วยกับเรื่องนี้ข้าต้องหาวิธีขัดขวางการแต่งงานแต่ฮ่องเต้รับปากไปแล้วนะเจ้าจะมีวิธีอะไรไม่ต้องห่วงข้ามีวิธีของข้าจริงสิข้ามีเรื่องอยากถามเพราะอะไรทั่วป่าจิ้นถึงแต่งกับหลี่ฉางเล่ย เสียทีคิดว่าเขาให้ความสุขกับเจ้าได้นึกไม่ถึงเขากลับทำร้ายเจ้าเจ็บที่สุดเรื่องนี้มีสาเหตุซับซ้อน โทษเขาไม่ได้หรอกจนป่านนี้แล้วเจ้ายังพูดแทนเขาอีกเออพอเถอะอย่าพูดเรื่องนี้เลยจิงซีหมินเตอมีเรื่องหนึ่งข้าต้องการให้เจ้าช่วยเรื่องอะไรเหรอเกี่ยวกับช้างรูช้างรูท่านกลับมาแล้วมีอะไรองค์ชายไปจวนเสนามาหรือถูกต้องแล้วมีอะไรที่อยากไปก็ได้ไปแล้วที่อยากเจอก็ได้เจอแล้วต่อไปก็ได้เวลาทำภารกิจที่ท่านขานมอบหมายไว้องค์ชายอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับท่านขานสิข้ารู้ควรทำยังไงกระหม่อมแค่อยากจะเตือนองค์ชายนี่ก็สายละงั้นองค์ชายพักผ่อนเถอะกระหม่อมทูลลาวันนี้ข้าจัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับท่านทูตทั้งหลายทำตัวตามสบายพูดคุยเต็มที่ไม่ต้องมากพิธีขอบพระทัยองค์หญิงอันเลิศข้าได้ให้กองงานซักล้างเตรียมชุดใหม่มอบให้แก่องค์หญิงเชิญองค์หญิงเลือกชุดที่ชอบได้เลยรับไว้ข้าได้เชิญบรรดาองค์หญิงและคุณหนูมาคอยอยู่เป็นเพื่อนองค์หญิงด้วยหวังว่าองค์หญิงคงจะสนุกนะวิยังอย่าเพิ่งไปอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนในเมื่อฝ่าบาทและพระสนมตรัสเช่นนี้งั้นอันเลิศก็ขอเสียมารยาทนั้นอันอ่องเป็นผู้ถูกเลือกให้แต่งกับข้าไม่ทราบว่ามีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้การแต่งงานเป็นผลดีต่อเราสองแคว้นทำให้ราษฎรต้าเว่ยและโหลหลานอยู่อย่างสันติฟื้นฟูบ้านเมืองข้าได้ทำประโยชน์เพื่อต้าเว่ยกับโหรหลานนับเป็นเกียรติอย่างสูงผู้ชายยังไงก็มีแต่ได้แล้วผู้หญิงล่ะแต่งไปไกลบ้านไร้ญาติขาดมิตรความลำบากนี้ใครจะเห็นใจล่ะ สองแคว้นผูกมิตรมีวิธีตั้งมากมาย ทำไมต้องเอาผู้หญิงมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนด้วยแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์มีตั้งแต่สมัยฮั่นเรื่องราวของหวังเจ้าจีนเป็นที่เลื่องลือ องค์หญิงอันเล่อเหตุใดจึงเห็นเป็นการแลกเปลี่ยนกันล่ะการแต่งงานทุกยุคทำให้ชายแดนสงบสุขและเป็นวิธีที่ได้ผลแคว้นเราใช้วิธีการแต่งงานก็ดูสมเหตุสมผลสมัยฮั่นแต่งกับทรงหนูทรงหนูยังกบฏและต่อต้านหลายครั้งนั้นอันอ่องคิดว่าการแต่งงาน
เป็นแผนที่ได้ผลจริงเหรอดูท่าองค์หญิงอัลเลอร์คนนี้รับมือไม่ง่ายเลยอัลเลอร์ห้ามเสียมารยาทกระหม่อมด้อยการอบรมฝ่าบาทโปรดอภัยข้าบอกไปแล้วทุกคนพูดได้ตามสบายนานอันอ๋องท่านยังไม่ได้ตอบคำถามของข้าเลยมีอะไรต้องตอบอีกล่ะไม่ใช่ฝ่ายเรานี่ที่ถูกส่งมาแต่งงานเจ้าเป็นใครเนี่ยข้าก็คือองค์หญิงสร้างกูทั่วป๋าตี ที่แท้เจ้าก็เป็นคนที่ต้องแต่งกับเสด็จพ่อของข้าสินะอัลเลอร์แล้วยังไงได้ยินว่าต้าเว่ยปกครองให้ชาวเซียนเปิ่ยอยู่ร่วมกับชาวฮั่นเรียนรู้วัฒนธรรมจงหยวนไม่น้อยคิดว่าองค์หญิงต้าเว่ยก็คงเชี่ยวชาญวัฒนธรรมจงหยวนฮะแน่นอนอยู่แล้วเราเหล่าเชื้อพระวงศ์เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆในเมื่อพูดเช่นนั้นงั้นข้ามีคำถามอยากจะขอคำชี้แนะจากองค์หญิงไม่ทราบว่าองค์หญิงยินดีหรือไม่อัลเลอร์อย่าให้มากเกินไปนะฝ่าบาทน้ำพระทัยกว้างคงจะไม่ถือสาเนอะไปคะตีเออจะก็เล่นสนุกกับองค์หญิงสักหน่อยได้ข้าจะชี้แนะเจ้าเองโบราณว่าม้าวัวหายไปไม่ถึงขอถามองค์หญิงคำพูดนี้หมายความว่ายังไงยากตรงไหนกันเนี่ยม้าวัวหายไปไม่ถึงหมายถึงเรื่องสองเรื่องไม่เกี่ยวข้องกันเลยเหมือนกับแคว้นฉู่แล้วก็แคว้นฉีสองแคว้นนี้ไกลกันมากต่อให้ม้ากับวัวเดินหายไปก็ไปไม่ถึงอีกฝ่ายนึงไงถูกต้องต้าเว่ยกับโรรานก็คือม้าวัวหายไปไม่ถึงทำไมถึงต้องดันด้นเดินทางไกลเพื่อแต่งงานด้วยองค์หญิงอัลเลอร์พูดเช่นนี้ก็ไม่ถูกถึงแม้ต้าเว่ยกับโรรานจะห่างกันมากแต่หลังจากแต่งงานก็จะกลายเป็นเพื่อนกันเพื่อนเหรอพูดถึงคำว่าเพื่อนอย่าขอคำชี้แนะจากองค์หญิงคำว่าเพื่อนกับสหายต่างกันตรงไหนเพื่อนกับสหายต่างกันตรงไหนเหรอจูลีกล่าวไว้ร่วมอาจารย์คือเพื่อนร่วมความคิดคือสหายขอให้องค์หญิงช่วยคลายสงสัยด้วยฮะแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอเขาจะสอนเจ้าเองนะโจลีกล่าวไว้ร่วมอาจารย์คือเพื่อนร่วมความคิดคือสหายบุรุษร่ำเรียนด้วยกันเรียกเพื่อนได้ผู้มีอุดมการร่วมกันนับเป็นสหายเข้าใจหรือยังถามนางกลับคืนไปดูซิว่านางจะตอบได้ไหมดีข้ายังมีอีกคำถามหนึ่งอ่ะช้าก่อนรับฝ่ายเดียวเนี่ยเสียมารยาททำไมมีแต่เจ้าถามล่ะข้าก็อยากถามเจ้าเหมือนกันนะองค์หญิงอัลเลอร์ฟังให้ดีนะอย่าให้โรรานต้องขายหน้าล่ะความเห็นไม่ลงรอยเรียกว่าความเห็นไปซ้ายแต่ทำไมเรียกว่าไปซ้ายไม่เรียกว่าไปขวาล่ะข้าไม่อยากทำให้เจ้าลำบากข้าจะถามง่ายๆกันแล้วกันนะความเห็นไม่ลงรอยเรียกว่าความเห็นไปซ้ายแต่ทำไมเรียกว่าไปซ้ายไม่เรียกว่าไปขวาล่ะเจ็บคอมากเลยองค์หญิงเก่งมากเลยคำถามนี้ระดับความร้ายเทียบกับองค์หญิงอันเลอแล้วไม่ด้อยกว่ากันเลยเอ๊ะทำไมเงียบไปล่ะเมื่อกี้เห็นพูดจาฉาดฉานแค่คำถามแรกก็ไม่กินซะแล้วหรอฉลาดมากเลยเดี๋ยวรีบเฉลยเถอะคุณส่วนใหญ่ถนัดมือขวามากกว่ามือซ้ายอ๋อทูลเสด็จพ่อคุณส่วนใหญ่ถนัดมือขวามากกว่ามือซ้ายไปคะมือขวามีนัยยะของความคล่องแคล่วส่วนมือซ้ายให้ความรู้สึกเก้กังไม่ได้ดั่งใจจึงถูกนำมาใช้กับความคิดเห็นกลายเป็นคำว่าความเห็นไปซ้ายองค์หญิงอัลเลอร์เข้าใจแล้วนะอย่าพยองเกินไปนะคำพูดของเจ้านายกำนันที่ยืนอยู่ข้างๆเป็นคนสอนต่างหากล่ะอัลเลอร์ขอประทานอภัยแทนอัลเลอร์ด้วยเอาละก็แค่การเล่นสนุกกันยายต้องจริงจังด้วยขอพระทัยเด็กๆเรียนเล่าองหญิงอัลเลอร์คนนี้นิสัยดื้อรั้นหม่อมฉันกลัวถ้านางอยู่ในวังจะก่อเรื่องนะเพคะในเมื่อเชื้อพระวงศ์โหลหลานมีวาสนากับสกุลหลี่ข้าจะให้ใช้ยาเกาหยางอ๋องและหลี่ฉางหรูเข้าออกวังหลวงได้อิสระมาอยู่เป็นเพื่อนองหญิงอัลเลอร์เพคะวิญญาณขอบใจนะวิญญาณวันนี้ดีที่มีเจ้าไม่งั้นนะข้าขายหน้าแย่เลย
องหญิงช่วยหม่อมฉันตั้งหลายครั้งเรื่องแค่นี้ยังน้อยไปนะว่ายังเมื่อครู่สะใจจริงๆน้องก้าวจะต้องขอบคุณว่ายังมากๆนะแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ท่านนะสิเจอองหญิงดื้อรั้นแบบนี้เนี่ยต้องรีบคิดหาวิธีปราบพยศเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อไปท่านต้องเจอฤทธิ์นางแน่เจ้าก็เหมือนกันวังโหรร้านวุ่นวายเจ้าแต่งไปทางนั้นต้องระวังตัวให้ดีไม่คุยด้วยแล้วไปก่อนแล้วเรื่องนี้ไม่มีทางช่วยได้จริงเหรอด้วยนิสัยขององค์หญิงก้าวแต่งไปอยู่ทางนั้นจะต้องลำบากแน่ๆเชื้อพระวงศ์ฐานะสูงส่งแต่ก็ต้องมีค่าตอบแทนการแต่งงานเป็นแค่การค้าไม่มีใครขัดขืนได้รวมทั้งข้าด้วยท่านไม่อยากแต่งกับองค์หญิงอัลเลอร์เหรอผู้ชายคนไหนบ้างไม่อยากอยู่กับผู้หญิงที่ตัวเองรักนะข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกตอนนี้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่านแต่งกับองค์หญิงอัลเลอร์จะต้องดีกับนางให้มากนะผู้หญิงเราการแต่งงานเกี่ยวพันกับความสุขชั่วชีวิตและความสุขของข้าล่ะว่ายางคนที่ข้าชอบคือเจ้าท่านอ๋องต้องมีสักวันที่ข้าจะรับเจ้ามาเป็นชายาเอกของข้าหม่อมฉันขอบคุณที่ทรงช่วยเหลือหลายครั้งแต่ว่าว่ายางไม่เคยคิดแต่งงานกับท่านอ๋องนับจากวันนี้เจ้าต้องรู้จักยอมรับความจริงชั่วชีวิตนี้เจ้าจะต้องเป็นผู้หญิงของข้าเท่านั้นผู้ชายที่เจ้าชอบต้องมีแต่ข้าเพียงคนเดียวหากเจ้ามีความคิดเป็นอื่นจงเลิกคิดซะเถอะ在乎。